สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ SP พรพรพาชมต้นมะนาวที่กำลังมีลูกปลูกไว้หน้าบ้านปลูกกันง่ายๆเลยค่ะมีทั้งลูกแล้วก็กำลังออกดอกก็มีค่ะนี่ดอกสีขาวๆอันนี้สวยงามค่ะก็เป็นมะนาวกิ่งตอนนะคะซื้อมาปลูกก็ปลูกติดบ้านเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าเป็นไม้ประดับก็ยังได้ค่ะนี่อยู่หน้าบ้านนี่ก็ต้นก็ไม่ใหญ่เพราะว่าตัดแต่งกิ่งเขาบ่อยๆต้นเขาก็จะไม่สูงค่ะก็ปลูกง่ายๆเลยก็มีลูกให้พอได้เก็บกินเก็บใช้อยู่ค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ให้ดูลูกที่เขาโตนี่อันนี้คือโตอีกหน่อยก็เก็บกินได้แล้วค่ะดูต้นแล้วค่ะต้นไม่ได้ใหญ่เลยค่ะนี่ก็คนต้นก็ปกคลุมไปด้วยต้นผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยค่ะปลูกไว้ในเป็นท่อเนาะเป็นท่อเหมือนเป็นท่อซีเมนต์นะคะซื้อมาแล้วก็วางเอาดินใส่แล้วก็เอากิ่งต้นมะนาวลงไปแล้วก็ปลูกก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ